สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8บ้านเลขที่8นะครับก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการในวันนะครับที่2กรกฎาคมนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเมื่อวานวันที่1นะครับเมื่อวานเป็นวันพุธนะครับก็เป็นไงบ้างครับตัวเลขนะครับหลายท่านก็ยิ้มนะครับมีรอยยิ้มโชคดีสมหวังหลายท่านก็อาจจะผิดหวังนะครับแล้วก็อาจจะเซ็งๆเบื่อๆกันนิดๆนะครับตัวเลขที่ออกมาเป็นเลขอั้นเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขที่เจ้ามือนะครับจ่ายครึ่งบ้างจ่ายไม่เต็มบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับตามภาษาเลขดังนะครับเรามาดูผลนะครับของลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม2563เลข2ตัวล่าง83นะครับเลข3ตัวบนท้ายรางวัลที่1นะครับนะครับ3ตัวบนเลขท้ายรางวัลที่1ได้แก่258นะครับก็ของผมเองก็ถือว่ามาตามคาดนะครับเพราะว่าเลขที่ผมให้เนี่ยคือให้ก่อนที่จะเกิดเลขอันทุกครั้งนะเลขอันจะมาก่อนลอตเตอรี่ออก1วันนะครับแต่การจัดรายการเราเนี่ยนะครับปกติก็หลังจากหวยออก1ถึง2วันก็จัดแล้วบางครั้งคราวที่แล้วเนี่ยมาจัดช้าไป1อาทิตย์แต่ก็จัดก่อนลอตเตอรี่ออก 8-9 วันนะก่อนที่หวยจะอันเลขอันเราจะรู้ได้ต่อเมื่อคือใกล้ๆที่หวยจะออกอย่างน้อยก็ประมาณ 1-2 วันนะครับแล้วเลขที่เราให้ไปเนี่ยถ้ามาโดนนั่นตอนหลังแล้วเลขออกมามันก็น่าเสียดายเพราะว่าเราได้คำนวณเอาไว้ก่อนแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการทางช่อง YouTube แล้วก็ท่านที่อยู่ใน LINE นะครับ 70-80% นะครับมีโชคถูกรางวัลกันนะครับก็เพราะว่าในไลน์ยังมีความเป็นพิเศษแน่นอนเพราะว่าไลน์เนี่ยเราสามารถส่งข้อความได้ทุกวันแล้วผมก็ยังมีไลน์ไลฟ์สดด้วยหมายถึงว่าเราก็พูดคุยไลฟ์สดกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มไลน์ฉะนั้นเวลาใกล้ๆหวยออกเราอาจจะมีตัวเลขอัปเดตนะครับมาพูดคุยให้ฟังโดยเฉพาะผังอันนี้นะขึ้นผังหน้าจอนิดนึงเป็นผังโค้งสุดท้ายที่แจกในไลน์ก่อนหวยออก2วันนะคือจากผังหลักเนี่ยทิศเหนือเนี่ยเลข1ดาวอาทิตย์ทิศใต้เนี่ยเลข5แต่โค้งสุดท้ายในผังที่ผมทำแจกในไลน์เนี่ยทิศเหนือผมปรับเป็นเลข5ทิศใต้เป็นเลข5บนล่างเป็นเลข5เลขเดียวกันเพราะว่าเลข5โดดเด่นมากๆนะครับก็เลยเอาไม่มั่นใจว่าจะมาข้างล่างหรือข้างบนเพราะเราไม่ใช่เป็นคนจับเลขขึ้นมาเองนะเราไม่ใช่เป็นคนกำหนดเลขนะครับฉะนั้นเราจะไม่รู้จนกว่าจะ 4:00 นนะครับก็บอกว่าเราชอบเลข5เด่นมากที่สุดอันดับ1แล้วเนี่ยเราก็ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะโดยเฉพาะในหนังสือในหนังสือเนี่ยงวดวันที่1กรกฎาคมถือว่าเข้าเต็มๆไม่หลุดเลยนะหลังจากที่งวดก่อนนู้นก็เข้าบ้างหลุดบ้างแต่งวดวันที่1นี่ให้ข้างบนเลข5นะครับแล้ว3คู่ที่จัดไว้ให้มี52 5658นะครับอยู่ใน3คู่เลยนะครับ3คู่บน3คู่ล่างข้างล่างครับให้เป็นเลข7 72 75แล้วก็78นะครับก็มาเข้าข้างบนตรงหลักพอดีข้างบนให้เลข5แล้วก็มีคู่58อยู่นะครับที่ผมวงกลมไว้ในหนังสือหรือว่าเข้านะครับหนังสือ5789ก็ผมคิดว่าตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปถึงปลายปีเนี่ยหนังสือน่าจะเข้าเกิน 5-6 ครั้งนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระราหูย้ายแล้วหนังสือผมก็เกี่ยวกับทำพิธีผ่านพระราหูและเลขคำนวณมาจากภพราพะซึ่งเป็นภพพระราหูเนี่ยของผมเองก็เรียกว่าศรัทธาในองค์พระราหูฉะนั้นผมคิดว่าช่วงที่ท่านย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยโชคก็จะจัดเต็มตั้งแต่กันยาจนถึงจริงๆแล้วก็ประมาณปีครึ่งนะแต่ผมว่าน่าจะแรงตั้งแต่กันยาไปถึงประมาณต้นปี64นะเพราะว่าจะมีดาวหลายดวงที่สัมพันธ์กันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในช่วงในแต่ละงวดกันไปนะครับก็ผมในผังตารางย้อนไปดูในผังผมให้ทั้งหมด
2 3 5 8 1 7อยู่ตรงกลาง2 3 5 8นะครับเอาตัดท้าย2 3 5 8 3 5 8 2 5 8ข้างบนออก2 5 8นะเท่ากับว่าเลขในผังผมเข้าตัวเลยนะ2 3 5 8เพราะอะไรข้างล่างออก8 3ในผังผมมี8มี3 8 3ข้างบน2 5 8ในผังผมก็มี2 5 8ถือว่าเลขเข้าทุกเม็ดนะครับมันทุกเม็ดเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีไปหลายท่านก็ถูก3ตัวบนซื้อ3 5 8 2 5 8ก็ถือว่าถูกโต๊ะถูกเต็งกันไปนะครับก็ในวันพุธที่24มิถุนายนนะครับในวันกลับวันพุธที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาวันพุธที่24เนี่ยก่อนไว้ออก1อาทิตย์ผมไหว้พระราหูทุกวันพุธตอนค่ำนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญก็จะมีคณะโซฮามาสวดสรรเสริญมาสวดมนต์นะครับแล้วก็มาทำพิธีไหว้พระราหูในวันนั้นผมก็ตั้งจิตนะครับขอให้พระราหูให้พรให้เลขในผังผมเข้ายังไงเราไหว้พระราหูเราก็ต้องเน้นเลขพระราหูเหมือนกันคือเลข8นะครับพระราหูส่วนเลขในผังผมให้เด่น5ทั้งบนทั้งล่างฉะนั้นก็จะมีคู่ที่ผมก็ต้องเอาเลข5กับเลข8จับด้วยกันนะอันนี้คือตอนไลฟ์ผมก็จะบอกว่า5 5 2 5 3เป็นอายุ5 7 5 8เนี่ยคือ5 7คือพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์5 8คือพระราหูนะครับกับพระพฤหัสบดีนะครับ8 5 5 8ก็มาตามนัดนะครับพระราหูถ้าแรงจริงนะมาทั้งบนทั้งล่างหรือทั้งล่าง8 3ข้างบน5 8ออมสินก็ออก5 8ด้วยนะก็ถือว่าพระราหูท่านให้โชคจริงๆวันพุธที่1หลังจากหวยรัฐบาลออกผมก็ทำพิธีไหว้ขอบคุณพระราหูนะครับช่วงค่ำๆครับ 5:00 น.เสร็จจนถึงเกือบทุ่มนะครับก็อันนี้ก็คือในเรื่องของเราไหว้พระราหูกันทุกวันพุธท่านที่สนใจก็สามารถเข้าของดำไปบูชาได้หรือจะฝากผมไหว้ก็ยินดีนะครับก็ติดต่อได้ที่ call center นะครับแล้วก็ที่เด็ดสำคัญอยู่ที่เรื่องความฝันนะครับหลายท่านก็ให้ผมตีความฝันแต่ว่าตีส่งทางไลน์ไปนะครับก็บอกกันไปตามฝันว่าจับปลาจับปูจับกุ้งก็มี5แน่นอนนะจะ5อะไรก็ว่ากันไปแต่มีที่เด็ดอยู่ท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าเดิมคนนี้ผมเลยเอามาจับเป็นตัวเลขแล้วก็ไลฟ์สดเล่าเรื่องความฝันของเจ๊เบนหอยทอดท่านนี้ให้ฟังว่าเมื่องวดที่แล้วนะครับฝันแม่นมากเลยนะบอกอาจารย์ฝันเห็นงูนู่นนี่นั่นนะครับก็ให้ผมตีความแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฝันเห็นที่มูลนิธิเห็นผมกับงูนะครับผมก็ตีงูเป็นงูใหญ่งูเทพเป็นราศีมังกรเลข7แต่ว่าก็ได้เกินได้พูดไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นงูเล็กก็เป็นมะเสงเลข6คลิปก่อนนะผมพูดไว้แล้วก็ออก6คลิปจริงๆด้วยแล้ว6มาทั้งบนทั้งล่างคราวนี้ฝันมาอีกนะครับฝันมาให้ผมตีอีกแล้วมาเกี่ยวกับตัวเลขนี้เป๊ะเลยแล้วมันบังเอิญอยู่ในตัวเลขที่ผมชอบพอดีด้วยเพราะฝันว่าเพื่อนน่ะชวนเขาจะไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนผมไม่ได้ถามสถานที่นะผมฟังผ่านๆแต่ว่าบอกให้ตีความฝันผมก็ตีไปตามความฝันที่เขาเล่ามาว่าเพื่อนชวนไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนปกติจะไปไหว้เจ้าแม่ต่างๆเนี่ยนะเจ้าแม่ตะเคียนหรือเจ้าแม่ต่างๆตามต้นไทรต้นไม้อะไรเนี่ยเขาก็จะซื้อชุดเป็นชุดตะไบนะเป็นชุดมีผ้าตะไบผ้าอะไรเนี่ยครับชุดไปถวายกันนะเขาก็บอกว่าเขาเพื่อนเขาก็เลือกสีส้มแต่ว่าสีส้มที่มีอยู่ตอนนั้นอ่ะมันมีสีส้มที่จืดๆชืดๆซีดๆไม่ส้มเขาเรียกว่าส้มเข้มส้มแป๊ะส้มจัดสีไม่มีออร่าเขามองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนก็ซื้อไปนะครับเขาก็กลับมาบ้านแต่ว่าเพื่อนเขาก็เอาไปแต่เขามีธุระก็กลับมาบ้านไม่ได้ไปด้วยเขาก็มาฝันนะครับนี่คือเรื่องความฝันแต่ว่าที่ไปซื้อชุดนั่นคือเรื่องจริงผมเลยคิดว่าน่าจะมโนว่าไปซื้อชุดแล้วเก็บมาฝันมาหวยใกล้ออกแล้วคนเราก็อาจจะมีจิตใต้สำนึกคิดถึงหวยมากก็เลยฝันเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนเขาเลยบอกว่าเขาฝันว่าเขาอะไปที่ที่ถวายชุดให้กับเจ้าแม่ตะเคียนก็เห็นชุดที่ซื้อมานั่นแหละแขวนอยู่นะครับสีส้มสวยสดมากเลยมีออร่าสวยมากๆเลยแต่ชุดที่ซื้อไปอ่ะมันหมองตอนซื้อไปมันไม่ได้สวยเท่านี้นะเขาก็อาจารย์ตีความฝันให้หน่อย
ก็บอกว่าผมตีให้4คู่นะทั้งหมดเป็นเลข5นำหมดเลยเพราะว่าสีส้มเนี่ยคือสีประจำวันคนเกิดวันพฤหัสหรือดาวพฤหัสบดีคือสีส้มแต่นี้ในฝันเนี่ยตอนที่ไปซื้อเนี่ยมันส้มไม่สวยแต่ว่าฝันเนี่ยส้มกลับสวยเด่นขึ้นมาเหมือนจะบอกว่าสีส้มโดดเด่นขึ้นมานะผมก็บอกว่าสีส้มของผมนี่คือเลข5นะแต่นี้เนี่ยคุณไปแล้ววันนั้นคุณช่วยเพื่อนออก100บาทนะผมก็ว่าซื้อ51ไปคุณไปกัน2คนก็52นะครับส่วนเนี่ยการไหว้เขาเรียกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเจ้าแม่วิญญาณนะครับหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกี่ยวพันกับองค์เทพหรือสิ่งที่เราเคารพนับถือเนี่ยผมว่าผมชอบ57กับ58ผมก็ให้ไป4คู่51 52 57 58แล้วก็เอาเลขชุดนี้แหละมาทำเป็นเลขในผังตารางที่ผมขึ้นให้บนนะก็มี51 52 53คืออายุผม57ก็คือราพัสดีกับพระเสา58คือตรงกับที่ผมไหว้พระราหูก็คือราพัสดีกับพระราหูคือ58นะครับก็ออก58ตรงๆนะครับก็อันนี้คือเรื่องความฝันถ้าคราวหน้าฝันอีกเนี่ยก็ต้องมาดูนะว่าฟังผมพูดเรื่องความฝันแล้วเลขเข้ามา2ครั้งจะมโนฝันอีกป่ะนะแต่ถ้าเลขใกล้เคียงกับผมจะมาตีความฝันอีกนะครับก็ถือว่าถูกกันเกือบทั้งลายเพียงแต่บางท่านที่ไม่ถูกก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเลขอันบางท่านก็เห็นว่าจ่ายน้อย ตัดใจไม่ซื้อก็พลาดโอกาสไปนะครับนี่คือเรื่องความฝันนะครับก็ถือว่านี่คือข้อดีของคนที่อยู่ในไลน์นะเพราะว่า 2-3 วันก่อนหวยออกผมก็ส่งโดยเฉพาะวันที่30 และเช้าวันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็ส่งผ่านนี้ประมาณ 4-5,000 คนใน LINE ส่งให้หมดเลยนะหลายรอบด้วยเพราะว่าจับว่าได้ค่ามาแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังออกทั้งในผังออกทั้งในหนังสือนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ ขอโทษนะครับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภด้วยนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้มีโชคปังๆกันนะครับในเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งปกิณกาโชคแต่เป็นโชคที่มาเรื่อยๆยังต่อเนื่องไปนะแต่ยังไม่ใหญ่เท่าเดือนกันยายนเพราะท่านจะย้ายเข้าราศีพฤษภพบกระดุมพระพบกันเงิน6886เป็นการเงินที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคการต่างประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานบริการในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยเฉพาะหวยออนไลน์เนี่ยนะจะปังมากเลยยังไงกันยาก็จับโชคก้อนใหญ่ๆกันมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับก็แนะนำนิดนึงแนะนำนิดนึงสำหรับท่านที่ยังไม่มีโชคยังคลาดเคลื่อนแล้วอยากจะมีเทคนิคเคล็ดลับก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาอันนี้เดี๋ยวเอาไลน์ขึ้นหน้าจอนิดนึงนะมีลูกศิษย์ท่านนึงก็ถูกหลายคนนะถูกเยอะแต่ว่าถ้าจะขึ้นก็คงใช้เวลาเยอะเอาเด่นๆที่สุดแล้วกันคนนี้เนี่ยความโดดเด่นก็คือเช่าพระองค์พระราหูไปนะครับเช่ากระจกเรียกทรัพย์กระจกพระราหูดูดทรัพย์แล้วก็หิน78นะครับครบเซตเลยก็เขาก็ได้เซตใหญ่จริงๆนะหิน78เนี่ยคือคู่มหามิตรคู่โชคลาภก้อนใหญ่เมื่อก่อนก็เขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ถูกก้อนใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็กระจกพระราหูดูดทรัพย์ก็ดูดทรัพย์เข้าบ้านจริงๆเขาถูกรางวัลที่4 2ใบนะครับแล้วก็ถูก58แล้วก็ถูก83นะครับตามลายที่เขาขึ้นมานะลองอ่านในลายดูอันนี้ผมไม่ต้องไปปรุงแต่งเองเขาส่งมาในลายบอกว่าเขาดีใจนะหลังจากเข้าของไปถึงก่อนหวยออก2วันก็ได้โชคก้อนใหญ่เลยซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกงวดนะครับคราวที่แล้วก็ได้หินไปได้พระราหูและกระจกไปแล้วก็ถูกกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยท่านที่อยู่ในไลน์ส่งมาจริงยังไงเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์นะมีหลายคนที่มีโชครบกวนที่คุณถูกรางวัลจากไลน์ของผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ผมหน่อยนะว่าหลายท่านไม่อยู่ในไลน์ก็อาจจะไม่ทราบว่าที่ผมส่งให้มีอะไรบ้างก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าก็มีองค์พระราหูนะครับ5นิ้วนะครับใส่กรอบสวยงามราคาจริงเคยตั้งไว้ 2-3,000 บาทแต่ผมให้เช่าในราคา888บาทนะครับแล้วก็ยังมีกระจก
พระราหูดูดทรัพย์ก็ชุดละ300บาทไปติดหน้าบ้านติดที่ต้นไม้หน้าบ้านหรือติดที่หน้าห้องน้ำนะครับให้ตำแหน่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มีหิน78นะครับหิน78ก็หินผู้โชคลาภก้อนใหญ่แต่ตอนนี้ก็คือที่ทุกคนส่วนใหญ่จะมีแล้วก็คือแผ่นดวงนะครับโชคลาภเศรษฐีใครที่ดวงไม่ดีต้องปรับดวงฐานดวงของตัวเองก่อนก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาผมก็จะผูกดวงแก้ดวงผูกดาวให้ในตำแหน่งการเงินโชคลาภแล้วก็จะส่งแผ่นดวงให้คุณกลับไปบูชานะครับก็อันนี้ก็คือเป็นของมงคลสนใจก็สามารถสั่งได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์นะ0954815412นะครับช่วงสุดท้ายก็มีเรื่องที่จะแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะว่าในคลิปนี้นะครับท่านผู้ฟังมาตั้งนานก็อาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่พูดถึงตัวเลขในงวดวันที่16กรกฎาคมตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ได้ให้เลขทาง YouTube แล้วนะครับเนื่องจากว่าทาง YouTube เขาก็มีกฎนะครับในการจัดคลิปลง YouTube เนี่ยหลายข้อหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการให้ตัวเลขหรือการจัดรายการในลักษณะที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อจนเกินไปนะครับหรือเป็นการหลอกลวงเนี่ยนะครับคือการที่ให้เลขหรือการที่เราเชิญชวนให้ทุกคนมาเสี่ยงโชคเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงในเรื่องของกฎข้อบังคับข้อนั้นแล้วก็โดยเฉพาะเขาย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนๆในปี2ปีก่อนก็มีการพูดเรื่องคำว่าหวยนะครับจงคึ้มตลอดเวลานะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะให้ใช้คำว่าเลขมงคลนะแต่ว่ายังมีหลายท่านใช้คำว่าหวยอยู่นะครับหวยใต้ดวงใต้ดินอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยผิดกฎนะครับฉะนั้นทาง YouTube ก็ได้ลงโทษนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็คือสามารถที่ผ่านมาคือจัดได้แต่ว่าจะไม่มีโฆษณาก็คือจะไม่ได้โฆษณาจะไม่ได้รายได้ค่าโฆษณาจาก YouTube นะเพราะว่าผิดกฎของ YouTube แล้วก็ข้อที่2ก็คำเตือนก็เกิดขึ้นอีกทาง YouTube ก็แจ้งว่าก็ถ้าอยากจะเปิดรายได้สร้างรายได้ได้เนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าเปิดให้ลบคลิปต่างๆที่มีข้อผิดพลาดนะทิ้งหรือไม่ให้ปรับปรุงรายการที่จะต้องไม่มีตัวเลขหวยพวกนี้นะครับผมก็คิดว่าช่องนี้ผมก็อาจจะเก็บไว้ในการจัดให้ดูดวงทำนายดูชะตาโดยที่อาจจะไม่มีเลขมงคลนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเปิดช่องที่เป็นตัวเลขโดยเฉพาะขึ้นมานะครับชื่อช่อง88 Channel Thailand 88เลข8คือพระราหู WS นะครับ8 2ตัวเลข8เลขมงคล88 Channel แปลว่าช่องนะก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าเป็นแฟนคลับ FC อยากได้ตัวเลขหรืออยากให้กำลังใจก็เข้าไปเสิร์ชหาที่ YouTube นะ88Channel Thailand ด้วยนะเพราะว่ามี88 Channel เนี่ยหลายช่องแล้วก็มันอาจจะมีของต่างประเทศด้วยใช้คำมีคำว่า Thailand แต่ว่าพิมพ์ว่า88เนี่ยขึ้นแล้วให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับคำว่า Thailand นะเข้าไปช่วยกันกดนะครับ Subscribe ช่องนิดนึงเพราะว่าถ้ามีคนติดตามเยอะเนี่ยก็จะทำให้ผมเปิดสร้างรายได้โฆษณาได้และที่สำคัญก็ผมก็จะได้มีกำลังใจว่ามีคนอยากได้ตัวเลขเราจริงนะตามมาเพื่ออยากจะให้เราจัดรายการเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการผมอยู่เข้าไปช่วยกดติดตามช่องนะ Subscribe ให้ได้สัก 10,000 Subscribe ผมจะได้ครบเกิน 10,000 นะผมจะเอาตัวเลขมาจัดให้ละกันนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามนะ88 Channel Channel เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Thailand นะครับก็อันนี้คือแจ้งข่าวว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมจะไม่จัดตัวเลขนำโชคจากราศีสวัสดีฮานอยผมเบ้งดูดาวแล้วก็ดาวนำโชคที่ช่อง Immediate Channel Asia ช่องนี้แล้วนะครับก็ผมก็เสียดายเหมือนกันนะครับยอด Subscribe คนกดติดตามก็ประมาณ 235,000 คนเกือบๆจะ 240,000 คนแล้วนะครับเสียดายท่านสมาชิกแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ผมสร้างมาตั้งแต่ยังไม่มีคนติดตามเลยก็ถ้าท่านผู้ชมที่เป็น FC จริงๆนะครับแล้วอยากจะติดตามผมต่อไปก็ส
ามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ช่อง88 Channel Thailand นะครับก็แต่ถ้ายังไม่ถึง 10,000 Subscribe เนี่ยผมยังไม่จัดเนี่ยถ้าอยากได้เล่นจริงก็ขอท่านที่เป็นแฟนคลับท่านที่ต้องการเลขจริงๆนะขอมีข้อแม้นิดนึงแล้วกันนะครับท่านสามารถนะครับโทรไปนะครับที่ call center 095-481-5412 call center นะครับโทรไปสอบถาม095-481-5412นะครับโดยมีการต้องสั่งของมงคลนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี่ยผมอยากให้เป็นกลุ่มตัวเลขพระราหูจริงผมจะตั้งชื่อกลุ่มเลขมงคลนะครับเลขมงคลพระราหูนะฉะนั้นหลายท่านที่ดวงดีดวงกำลังบูมโดยเฉพาะตั้งแต่กรกฎาคมปักกิ่งอากาศโชคไปถึงกันยาเข้าสู่พบการเงินเนี่ยผมว่าโชคเข้ามาเรื่อยๆเลยปักกิ่งอากาศโชคจนถึงโชคก้อนใหญ่เนี่ยฉะนั้นอยากปรับดวงเสริมดวงจูนกันนิดนึงก็เอาความเชื่อความศรัทธานะถ้าท่านมีความเชื่อความศรัทธาในพระราหูแล้วคิดว่าเดือนกันยาจะมีโชคก้อนใหญ่กันโดยพวกท่านที่เข้ากลุ่มผมเนี่ยผมอยากให้ท่านมีความศรัทธาจริงไม่ศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องแอดไลน์หรือว่าสมัครเข้ามาในกลุ่มการสมัครเนี่ยสามารถทำได้อยู่3ข้อนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1เช่าองค์พระราหูนะครับขนาดองค์5นิ้วเนี่ยนะครับไปบูชานะครับพร้อมกระจกพระราหูดูดซับนะครับก็888บาทบวก300นะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านศรัทธาหรือถ้าท่านมีพระราหูแล้วท่านจะยังไม่เคยผูกดวงโชคลาภเศรษฐีกับผมเลยเนี่ยท่านก็สามารถแจ้งนะครับผูกดวงโชคลาภเศรษฐีส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ผมนะครับถ้าผูกดวงกับค่าแผ่นดวงที่จะส่งให้การทำพิธีเนี่ยค่าผูกคือ888บาทนะครับเท่ากับองค์พระราหู5นิ้วนะครับพร้อมทั้งกระจกดูดซับพระราหูดูดซับนะครับเพราะว่าจะได้เป็นแรงกระตุ้นอีกแรงหนึ่งที่จะติดหน้าบ้านหน้าห้องน้ำแล้วก็เสาซึ่งเป็นความหมายของเสาคือเป็นเลข7พระราหูเลข8 7 8จะได้ช่วยกันดึงโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามานะครับข้อที่3นะครับถ้าไม่สนใจอย่างอื่นเลยแล้วยังไม่มีหิน78นะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ชมเช่าหิน78นะครับคู่มิตรใจนะครับหิน78ร้อยเรียงจากหินอเมทิสสีม่วงกับหินนินดำหินดำนะครับเป็น2เม็ดนะครับก็ร้อยมา15 16 17เม็ดตามขนาดข้อมูลแจ้งมาได้หิน78ตอนนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปราคา888บาทนะครับตามกำลังพระราหูนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกระจกพระราหูรูปทรัพย์ทั้ง3ชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดที่1เป็นองค์พระราหู5นิ้วแล้วก็ชุดที่2นะครับเป็นแบบที่2คือให้ผมทำแผ่นดวงโชคลาภเศรษฐีแล้วก็แบบที่3คือเช่าหิน78ไปเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยต้องเช่ากระจกพระราหูรูปทรัพย์ร่วมด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะช่วยเป็นแรงกระตุ้นอีกแรงหลังจากที่เช่า3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะทำทั้ง3อย่างเลยก็ได้แล้วแต่นะครับก็ให้แจ้งที่ call center call center ก็จะดึงท่านเข้ากลุ่มเลขมงคลพระราหูของอาจารย์ชาญนะครับก็อันนี้เราก็จะได้อยู่ในกลุ่มแล้วก็ผมก็ช่วงใกล้หวยออกผมก็จะไลฟ์สดในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้นะครับเพื่อจะได้แนะนำตัวเลขที่โดดเด่นเหมือนที่หลายๆท่านอยู่ในกลุ่มไลน์ได้ไปนะครับของผมเนี่ยเวลาส่งในกลุ่มไลน์โดยปกติทั่วไปเลขจะประมาณ 10-15 ชุดแต่ถ้าเข้ากลุ่มพิเศษนะครับก็จะได้เหลือประมาณ 5-6 ชุดนะครับก็ไม่ใช่ยิ่งเข้ากลุ่มพิเศษแล้วจะยิ่งเลขเยอะไม่ใช่นะครับปกติผมจัดทีบน YouTube ก็อยู่ประมาณ 10-15 ชุดเลขนำโชคจากราศีแต่พอเข้ามาในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับกลุ่มไลน์ฟรีด้วยนะผมก็ให้อยู่แค่ 5-6 ชุดเนี่ยที่ผังที่ขึ้นไปที่ท่านจะเห็นว่าผมบอกเลยว่าทิศเหนือเลข5ทิศใต้เลข5เลข51 52 53 57 58ให้แค่5ชุดนะครับเน้นเลข5ถ้า5มาตัวเดียวท่านถูกรางวัลแล้ว5ก็มากินนะ58หมายท่านก็เอาถามผมว่าหวยออมสินซื้อเลขอะไรดีผมก็เลขชุดเดียวกันเพราะว่าคำนวณมาช่วงเวลาในวันที่หวยออกหวยออมสินออก58เหมือนกันด้วยนะบังเอิญจริงๆเลยก็เลยถูกทั้งหวยออมสินและหวยรัฐบาลนะก็ได้โชค2เด้งไป
ายท่านที่ตามเลขพระราหูก็ข้างล่าง83ก็มีโชคกันนะครับฝากด้วยนะครับช่อง88 Channel Thailand ครับไปช่วยกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจได้ติดตามได้นะครับแล้วก็วันนี้ช่องรายการบ้านดวงนัมเบอร์เอ็กซ์ไม่มีตัวเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะจัดรายการเลขนำโชคจากราศีทางช่อง Immediate Channel Asia นะครับเป็นคลิปสุดท้ายถ้าอยากชมจริงๆก็ต้องไปรอติดตามที่88 Channel Thailand แต่ถ้าชัวร์ที่สุดเลยนะก็สามารถเข้ามาในกลุ่มเลขมงคลพระราหูได้นะก็สามารถติดต่อไปที่ Call Center สอบถามรายละเอียดนะครับจะเช่าไม่เช่าไม่เป็นไรสอบถามได้โทรไปได้เลยนะเบอร์ Call Center 095-481-4812 095-481-4812มาถึงตรงนี้แล้วก็ใจหายนะสำหรับสมาชิก 200,000 กว่าคนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามผมด้วยดีเสมอมานะครับในปีที่5นะครับก็ขอบคุณทาง YouTube ด้วยที่ให้ผมมีโอกาสมาจัดรายการนะครับก็ถ้ายังไงแล้วถ้าช่องนี้ยังไม่ปิดผมว่าอาจจะไว้จัดรายการทำนายดวงให้อาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยมาดูดวงให้กับท่านผู้ชมนะครับส่วนถ้าอยากได้ตัวเลขเนี่ยจะแยกช่องไปที่88 Channel Thailandจะได้เป็นตัวเลขมงคลโดยเฉพาะเลยนะครับท่านอยากได้ตัวเลขก็สามารถไปดูช่องนั้นได้เต็มที่เลยท่านอยากจะดูดวงก็ยังดูดวงที่รายการบ้านดวงได้อยู่จะได้แยกกันออกให้ชัดเจนแต่ตัวเลขช่องนี้ไม่มีแล้วเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจัดในรายการทางช่อง Immediate Channel Asia ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามทุกกดไลค์ทุกกดแชร์ที่กดให้ผมเสมอมานะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เราคงได้พบกันอีกช่องหนึ่งนะครับก็ขอให้ท่านชมนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะผ่าวิกฤตโควิดในปีนี้ไปให้ได้ทุกอย่างมันต้องดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยถึงปี65เลยนะเพราะว่าพระราหูให้โชคยาวๆเลยนะครับขอให้ท่านเฮงๆรวยๆปังๆพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ